สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเพื่อนๆ นะคะหุงข้าวด้วยเตาแก๊สนะคะในกรณีฉุกเฉินนะคะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเสียหรือว่าไฟดับนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะค่ะส่วนข้าวสารนะคะเราก็จะเอาไปซาวน้ํานะคะประมาณ1น้ํานะคะค่ะเพื่อล้างเศษและสิ่งสกปรกออกนะคะล้างขี้ฝุ่นนะคะที่เกาะมากับเม็ดข้าวนะคะค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวสารลงไปเลยค่ะใส่ข้าวสารลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนก่อนนะคะกันไม่ให้ข้าวเม็ดข้าวสารติดกันนะคะติดก้นหม้อด้วยค่ะเราก็จะตั้งต่อให้เดือดนะคะค่ะเราต้องหมั่นคนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดข้าวจะติดก้นหม้อนะคะทําให้เม็ดข้าวไหม้ได้ค่ะวันนี้เราจะหุงข้าวแบบเช็ดน้ํานะคะหรือว่าแบบรินน้ําออกนะคะเราจะสังเกตได้นะคะว่าเม็ดข้าวของเรานะคะเริ่มใสแล้วนะคะเราก็หลีแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรินน้ําออกนะคะเนื่องจากว่าขอบหม้อมันร้อนนะคะเราก็จะใส่ถุงมือนะคะรินแบบนี้นะคะรินแบบนี้นะคะน้ำออกจนหมดเลยนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะหาผ้าจับหรือว่าใส่ถุงมือก็ได้นะคะเสร็จแล้วตอนนี้เราลิ้นน้ำแห้งแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำข้าวว้าวน่ากินมากเลยค่ะใช้ไฟอ่อนประมาณนี้นะคะค่ะเราตั้งไฟอ่อนประมาณสัก10นาทีนะคะตอนนี้นะคะข้าวเราก็สุกแล้วนะคะค่ะเม็ดร่วนค่ะเม็ดร่วนนะคะไม่แฉะนะคะนี่เลยสวยงามค่ะเป็นวิธีหุงข้าวด้วยเตาแก๊สแบบง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะค่ะใช้ในกรณีฉุกเฉินนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ